ขอดูเรียนรู้กับพลังกลุ่มอีกสักครั้งนะคะด้วยกิจกรรมเขียนเรื่องเล่านะคะนั้นขอตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนนะคะมารับอุปกรณ์นะคะกระดาษหนึ่งแผ่นกับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะคือแทนกลุ่มมากกระดาษมาฟังโจทย์นิดนึงนะคะทุกกลุ่มนะคะได้อุปกรณ์เรียบร้อยนะคะใครจะอาสาสมัครเป็นคนแรกคะให้ยกมือขึ้นของกลุ่มคนแรกของกลุ่มยังไม่บอกว่าทำอะไรคนแรกของกลุ่มก่อนเพราะนั้นคนแรกที่ยกมือนะคะจะเป็นคนที่จะต้องเขียนเรื่องเล่าก่อนคนแรกนะคะพี่แอมจะให้โจทย์นะคะคือว่าเริ่มต้นนะคะคนแรกเนี่ยมาจากตำบลไหนนะคะให้เขียนณตำบลไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนณตำบลตัวเองมาจากตำบลไหนเขียนไว้ก่อนณตำบลหนองอียอณตำบลป่างิ้วเนี่ยค่ะยกตัวอย่างคนแรกเขียนก่อนค่ะเขียนหัวมุมบนเลยค่ะเขียนหัวมุมบนนะคะข้างบนเลยบรรทัดแรกเขียนหัวมุมเลยค่ะณตำบลเมื่อกี้มีคนแรกนะคะแล้วคนที่สองคือใครคะคนที่สองยกมือขึ้นแล้วจำเบอร์ของตัวเองไว้นะคะจำเบอร์ของตัวเองไว้คนที่สามค่ะสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มไหนมีมากกว่า8คะกลุ่มเดียวก็เป็น9นะคะเอาละพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคนแรกนะคะจะต้องเป็นคนที่เขียนก่อนนะคะเราจะไล่เวียนไปนะคะคนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8นะคะคนละ2นาทีโดยที่ให้ฟังเสียงระฆังจากพี่อ้อยถ้าเสียงระฆังกิ้งแรกก็คือว่าคนแรกเขียนก่อนนะคะถ้าเสียงระฆังครั้งที่2คือคนแรกหมดคนที่2ต้องเขียนต่อนะคะเข้าใจป่ะคะแล้วก็เปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าเรื่องนี้จะเป็น8คนกับ9คนนะคะที่จะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะโดยที่ให้เขียนบรรทัดสุดท้ายคือท้ายสุดของแผ่นนะคะบรรทัดสุดท้ายจะต้องลงด้วยคำว่าความสุขและมิตรภาพบรรทัดสุดท้ายนะเพราะนั้นคนที่เป็นเบอร์สุดท้ายจำเอาไว้นะยังไม่เขียนนะคะคนที่เป็นเบอร์สุดท้ายให้จำเอาไว้นะคะเข้าใจป่ะคะเข้าใจนะคนสุดท้ายอย่าลืมนะคนแรกนะคะเมื่อกี้นี้เขียนณตำบลไว้แล้วนะคะต่อไปก็คือว่าณตำบลจุดๆๆถึงตะวันรอนแล้วก็เขียนเรื่องเล่าที่เราอยากจะเขียนลงไปแล้วก็ให้เพื่อนมาต่อเริ่มนะคะวางมือค่ะวางมือค่ะวางมือหมดเวลาแล้วค่ะวางมือนะคะเห็นบอร์ดไหมคะเดี๋ยวเอาของใครก็เอาไปติดไว้ค่ะเลือกบอร์ดเลยค่ะ
ช่วยกันค่ะเลือกบอร์ดแล้วเอาไปไว้ที่กลุ่มตัวเองค่ะตอนนี้นะคะให้ส่งตัวแทนนะคะออกมาเล่าที่เราเขียนณตำบลหนองอียอถึงหาดตะวันรอนชลบุรีเยาวชนจากตำบลต่างๆที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำโครงงานในพื้นที่ของตนเองต่างก็กำลังมาถึงพอมาถึงทางมูลนิธิให้ลงทะเบียนและถ่ายรูปก่อนจะมานำเสนอทุกพื้นที่ที่มานำเสนองานต่างก็พากันนำเสนอดีๆทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดคือได้เจอเพื่อนใหม่มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็ได้รับประทานอาหารที่นี่ก็อร่อยทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็ได้ มานั่งที่ห้องประชุมมาถอดบทเรียนด้วยกันแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆต่างพื้นที่สำหรับกิจกรรมแรกที่เรามาถอดบทเรียนคือภูเขาไฟระเบิดแล้วมีข้อตกลงร่วมกันโดยให้แต่ละคนคิดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันที่นี่แล้ววันต่อมาก็ได้มาเล่นกิจกรรมที่ชายหาดได้ความสนุกสนานเหนื่อยและมาถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ทำร่วมกันคือมีทั้งความสามัคคีความอดทนความเห็นอกเห็นใจกันและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นการขจัดความคิดเห็นส่วนตัวในส่วนที่ไม่ดีให้ออกไปจากจิตใจพัฒนาตัวเองก่อนแล้วจึงพัฒนาคนอื่นค่ะสุดท้ายนี้จากกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันรู้สึกประทับใจมีความสุขสนุกสนานหัวเราะคือเสียงที่เราอยากได้ยินแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะมูลนิธิสยามกัมมจลความสุขและมิตรภาพกลุ่มไหนต่อคะเรื่องราวนี้นะครับเกิดที่ตำบลหนองอียอเพื่อนๆต่างถิ่นได้มาอยู่ที่หาดตะวันรอนซึ่งก็ไม่รู้จักกันมาก่อนทำไงดีล่ะทีนี้ไม่รู้แหละยิ้มไว้ก่อนเพื่อจะสร้างมิตรภาพที่ดีก็เริ่มจากการยิ้มเพื่อเป็นการทักทายและเริ่มพูดคุยสอบถามเรื่องราวและพร้อมที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอยากจะถามว่ามีทิชชู่ไหมมีค่ะมีครับแล้วแต่นะครับขอด้วยหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักกันก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้รักนะจุ๊บขอบคุณมากในความเอื้ออาทรต่อกันหลังจากที่เราเริ่มรู้จักกันด้วยการยิ้มการขอความช่วยเหลือกันในเวลาที่พักทานอาหารแล้วก็มีเวลาที่ได้ทานอาหารร่วมกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีต่อเติมเสริมสร้างมิตรภาพให้มากขึ้นทานไปคุยไปอร่อยจังนะครับทุกคนรู้จักกันมากขึ้นมีความรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทิ้งกันและเราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักพี่ๆน้องๆในกลุ่มซึ่งมีพี่ป๊อกพี่สุพจน์น้องเก้าอี้น้องแขต่อพี่อวยน้องมอสแล้วก็พี่แมวซึ่งนำความรู้และประสบการณ์ในท้องถิ่นของตนเองมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปรับไปใช้ในชุมชนของตนเองซึ่งหาไม่ได้ในหนังสือโชคดีที่ได้มาพบเจอกันและทำให้เกิดมิตรภาพของทั้ง3อบต.คืออบต.หนองอียออบต.หนองสนิทและอบต.ป่างิ้วล้วนได้รับความสนุกความสามัคคีซึ่งทำให้มีความสุขและมิตรภาพขอบคุณครับณตำบลหนองสนิทตะวันรอนวันหยุดที่คิดไว้ทุกอย่างจะน่าเบื่อแต่พอมีเพื่อนมาชวนไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดก็อยากไปมากจึงได้ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าก้าวขึ้นรถไปกับเพื่อนๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างการเดินทางที่แสนยาวไกลนะกว่าจะเดินทางมาถึงเป็นระยะเวลานานมากทางที่มันไม่เป็นไปตามความคิดเห็นบ้างเลยทางมันขรุขระมากแล้วไม่เคยนั่งรถนานขนาดนี้เลยพอเดินมาถึงผมก็เป็นคนใจร้อนอยู่โรงเรียนก็ดุด่าเพื่อนถ้าเพื่อนทำช้าก็ว่าเพื่อนแต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมก็เปลี่ยนแปลงเป็น
คนใจเย็นเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนจะกลับเป็นคนใจเย็นไม่ดุด่าเพื่อนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้แต่คิดว่าเราจะเรียนไปทำไมความรู้ที่ได้มันไม่ได้ช่วยในการดำรงชีวิตของตนเองเลยมันเกิดอาการท้อแท้กับชีวิตเพราะสิ่งแวดล้อมครอบครัวชุมชนสังคมคนรักมาทำร้ายเราเมื่อมาเห็นบรรยากาศห้องประชุมและสิ่งแวดล้อมคิดถึงลูกชายอายุ6ขวบถ้าเขาได้มีโอกาสแบบเด็กเยาวชนเหล่านี้ช่วยเหลือกันว่าเขาจะเป็นเด็กเอ้ยเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะเป็นเด็กที่เก่งดีและมีความสุขในอนาคตแน่นอนครับหากมีโอกาสความเชื่อที่ให้เราได้เดินทางการเดินทางเพื่อหาความฝันเพื่อการจัดการกระบวนการเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่ได้เจอพี่น้องชาวอาสากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการฝึกฝนที่สร้างความสุขที่เกิดจากใจของตัวเราเองมันทำให้มีความสุขและมิตรภาพครับขอบคุณครับณตำบลหนองสนิทถึงหาดตะวันรอนการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ร่วมกันคิดการทำงานร่วมกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้เห็นรอยยิ้มที่ทุกคนยิ้มให้กันเห็นทุกคนได้ช่วยเหลือรักใคร่สามัคคีกันตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาทะเลดีใจมากและตอนทำโครงการแรกๆก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เมื่อทำไปนานๆก็เกิดปัญหากับเพื่อนจนทำให้ไม่อยากมาแต่พี่อ้อยบอกว่าการมาที่นี่ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดบนพื้นทรายริมหาดตะวันรอนเด็กน้อยหลายคนตื่นตั้งแต่เช้าพร้อมรับแสงตะวันแห่งวันใหม่ความรู้สึกของการทำงานในบทบาทคุณอำนวยเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานการได้นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าแต่พอได้มาทำกิจกรรมกับคุณครูพี่เลี้ยงและน้องๆมันก็ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากมันทำให้หายเหนื่อยและมีความรู้สึกอยากจะได้ร่วมเรียนแบบนี้มากขึ้นถ้ามันมีโอกาสการทำกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานเตรียมมาจะสอนอะไรหลายๆอย่างให้เราทราบถึงความรู้สึกของตัวเราและคนอื่นทำให้เราต้องเรียนรู้และเปิดใจที่จะรับรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆที่ร่วมโครงการบางครั้งมันทำให้เราต้องแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนการที่ได้ร่วมกิจกรรมณหาดตะวันรอนนั้นความรู้สึกแรกคือเรามาเป็นพี่เลี้ยงน้องในพื้นที่และได้เห็นแต่ละพื้นที่เล่ากิจกรรมโครงงานต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่และเด็กแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้พบกับน้องๆที่น่ารักทุกคนและพอได้ร่วมทำกิจกรรมชายหาดยิ่งทำให้เรารู้ถึงความสามัคคีการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดีรู้จักการรอคอยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการพบกันของคนสองกลุ่มผู้ใหญ่กับเด็กๆจากการที่เราคิดถึงแต่การป้อนกิจกรรมให้กับเด็กเพราะคิดว่าการทำกิจกรรมเยอะๆเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบแต่ลืมคิดถึงปัญหาที่พวกเขาจะต้องเจอในเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับเรื่องการเรียนทำให้เจอการคนละครั้งคนละครึ่งทางเพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่มีความสุขและมิตรภาพขอบคุณค่ะณตำบลเมืองลิงถึงหาดตะวันรอนในการทำงานทำกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลายๆด้านและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและผู้อื่นมากมายได้เปลี่ยนตนเองหลายด้านมาที่นี้แล้วรู้สึกลมเย็นมากเดินริมทะเลแล้วบรรยากาศสดชื่นทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตามีภูเขามีตึกมากมายเต็มไปหมดและมีกิจกรรมที่สนุกและมีความรู้ในกิจกรรมที่ทำและได้ช่วยเหลือกันมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในตำบลอื่นๆ
ซึ่งก็ได้ความรู้มากมายการเข้าค่ายครั้งนี้คิดว่าจะได้รับความรู้และความสุขมากๆมาครั้งแรกก็รู้สึกชอบที่นี่เพราะบรรยากาศดีมากเจอเพื่อนจากที่อื่นหลายตำบลและได้ทักทายกันรู้จักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันมากทำให้งานสำเร็จเมื่อมีความรักให้กันรู้จักกันมากขึ้นเพื่อนที่ไม่เคยเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมารู้จักกันในวันนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาก็มีความสุขเห็นเพื่อนต่างจังหวัดมากมายและตัวเราเองก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นมีการกล้าแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้รู้สึกว่าทุกคนนั้นตั้งใจในการทำกิจกรรมมีความสุขและมิตรภาพค่ะณตำบลอำมาสังจนถึงหาดตะวันร้อนเมื่อได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้รับความรู้และประสบการณ์มีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้มาอยู่ในที่ที่มีบรรยากาศดีๆเพื่อความสามัคคีอดทนเมื่อได้รับความรู้แล้วรู้สึกดีใจมากได้ฝึกตนเองในหลายๆด้านและพัฒนาศักยภาพของตนเองมีเพื่อนที่ใจดีหลายคนได้ความสุขทุกอย่างที่ทำมีความสุขที่สุดและได้ฝึกตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเราได้รู้ว่านิสัยเราดีอย่างไรได้ความสุขความสามัคคีปองดองกันและได้ฝึกตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆเรื่องมีความสุขมากที่ได้มาอบรมและได้เจอเพื่อนใหม่มากมายหลากหลายนิสัยต่างจังหวัดทุกคนใจดีมีน้ำใจเป็นมิตรมากเฟรนลี่กันทุกคนเลยและได้ทำกิจกรรมการรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆต่างพื้นที่ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นและได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นรู้สึกมีความสุขที่มาทำกิจกรรมและได้รับความรู้มันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นได้ความอดทนความสามัคคีได้ความรอบคอบการฝึกการวางแผนพวกเราเป็นเพียงแค่เด็กๆคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พวกเราดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมนี้ซึ่งทำให้จากเด็กคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปมีความคิดที่เปลี่ยนไปขอขอบคุณทุกมิตรภาพที่แสนดีขอบคุณทุกความรู้สึกที่มีให้กันจนถึงวันนี้ผู้ใหญ่ทุกคนใจดีเป็นมิตรภาพที่ดีมากในช่วงชีวิตนี้ขอบคุณค่ะความสุขและมิตรภาพณตำบลหนองเอียวถึงตะวันรอนะครับผมเขาบอกว่านะครับผมดีใจมากที่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนใหม่และพี่เลี้ยงวิทยากรอยากให้มีการจัดค่ายแบบนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับยังรู้สึกดีใจกับการมาทะเลครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากใจคุณเจมเขาบอกงี้นะครับเป็นความใฝ่ฝันที่มีมานานแล้วที่ได้มาหาตะวันรอนอย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆบรรยากาศดีๆและความสนุกรวมทั้งได้เล่นกับเพื่อนมีความสุขนะครับได้ทำกิจกรรมเล่นเกมเยอะแยะมากมายไม่ทอดและได้ถอดบทเรียนนะครับร่วมมือกันในงานมีความสามัคคีในกลุ่มที่ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีความสุขมากๆขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูด้านฝั่งของเมืองลิงถึงหาดตะวันรอนนะครับผมมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้เพราะเห็นได้จากสถานที่มีแต่ที่สวยๆงามๆนะครับได้พบกับเพื่อนและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่นะครับมาถึงฝั่งของตำบลหนองสนิทนะครับหนองสนิทถึงตะวันรอนขอบคุณวันเวลาและกิจกรรมดีๆที่ทำให้ดิฉันได้มาพบกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนคือการได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆพี่ๆน้องๆที่ได้เข้าร่วมได้เข้ามาอบรมด้วยกันนะครับนอกจากนี้ความประทับใจที่เรามีในการทำกิจกรรมนะครับรวมถึงความรู้สึกดีๆที่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้ความรู้สึกมีความผูกพันมีความสุขมากที่ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆพี่เลี้ยงและพิธีกรและอยากให้มีการจัดค่ายครั้งนี้อีกครั้งอีจิบจิบนะครับนอกจากนี้การมาในครั้งนี้เป็นค่ายที่ดีมากสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่ความรู้สึกได้ทั้งเพื่อนมิตรภาพความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเป็นประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆที่เกิดมาครั้งหนึ่งได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นและผู้อื่นก็ได้มีประโยช
ร่วมกับเราเช่นกันนี่แหละครับคือเรื่องเล่าของกลุ่มพวกเรารวมเรียกว่าความสุขและมิตรภาพครับณตำบลอินบุรีณตะวันรอนมาถึงสถานที่นี้เมื่อวานได้พบเพื่อนใหม่ได้สร้างมิตรภาพกับคนที่ไม่รู้จักกับคนต่างพื้นที่มีความสุขมากมายวันนี้เราทุกคนที่อยู่ต่างพื้นที่ได้ทำกิจกรรมอย่างมีความสุขและได้มิตรภาพจากการที่ได้มาหาตะวันรอนได้พบเพื่อนใหม่จากต่างจังหวัดรู้สึกมีความสุขจากการที่เราได้มาอบรมที่หาตะวันรอนซึ่งมีกิจกรรมหลายๆอย่างทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นและได้สร้างมิตรภาพวันแรกที่มาที่นี่หาดตะวันร้อนบรรยากาศที่นี่ดีมากทะเลก็สวยอากาศตอนเช้าสดชื่นมากได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานวันแรกผมก็ได้มาถึงที่นี่โดยไม่มีใครรู้จักและผมได้ทำงานและได้ทำกิจกรรมผมก็รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมได้ความประทับใจมากที่ได้มาทำกิจกรรมจากวันนั้นจนถึงวันนี้การเดินทางก็ยาวนานพอสมควรเมื่อเราตัดสินใจก้าวย่างมาทำงานกับเด็กๆ เราต้องมีการปรับปรุงตัวเองในหลายๆด้านและสิ่งที่ได้รับคือความสุขที่เกิดขึ้นเพราะถึงจะทุกข์จะสุขพวกเราก็ไม่เคยทิ้งกันโอ้ยหนอมาทะเลครั้งนี้เห็นน้ำทะเลสีงามๆใจก็ไม่จดจ่อที่กิจกรรมแลไปมองแต่น้ำทะเลตอนไหนหนอขอยสิได้ไปเล่นน้ำคิดแล้วก็คือใจเย็นดีแท้ปล่อยให้ไปเล่นเถอะจะมีความสุขความสุขและมิตรภาพค่ะค่ะก็เล่ามาแล้วเนาะ8เรื่องทีนี้สติกเกอร์ที่พี่แอมแจกให้นะคะคนละ1ดวงนะคะแบ่งให้เพื่อนเราประทับใจนะคะแล้วก็ชอบงานเขียนแล้วก็เรื่องเล่าของเพื่อนนะคะห้ามให้คะแนนกลุ่มตัวเองนะคะอันนี้ต้องใช้ความซื่อสัตย์นะคะเริ่มเลยค่ะใครประทับใจงานเขียนเรื่องเล่าของเพื่อนอันไหนนะคะไปติดไว้นะคะอันไหนที่เยอะที่สุดนี้ใช่ไหมคะใครมาติดนี้มั่งคะเนี่ยขอตัวแทนหนึ่งคนทำไมถึงประทับใจอันนี้คะคือจริงๆแล้วนะหลายๆประโยคข้างบนจะซ้ำไปซ้ำมาคือได้เจอแต่เพื่อนใหม่มาเตะใจก็คือประโยคสุดท้ายใช่ไหมโอ้ยเนาะเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือได้ใจอ่ะคิดว่าเด็กๆทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็น่าจะปล่อยเขาไปเล่นเนาะ นี่เรามั้งที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหม คืนความสุขนะคะอ้าวตัวแทนค่ะตัวแทนก็อะไรอ่ะมันรักนะจุ๊บๆอะไรประมาณนี้ครับภาษาดีนี้ภาษาวัยรุ่นเนาะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะตัวแทนประทับใจอะไรคะตรงนี้ประทับใจฮะที่เป็นเรื่องหลากหลายแล้วก็พยายามที่จะเป็นเรื่องเดียวกันเริ่มต้นจนจุดจบเนาะจริงๆพอนั่งฟังแล้วเราก็งงๆไปด้วยประทับใจตรงเนี้ยฮะครับประทับใจแบบงงๆนะเอาฝั่งนู้นบ้าง
ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทีมนี้ได้เล่าถึงกระบวนการความคิดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตั้งแต่เริ่มมายันปัจจุบันมีการทบทวนเกี่ยวกับฐานต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆซึ่งบางทีเราไม่ได้บันทึกก็มันก็ไปอยู่ในเรื่องราวนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็เกิดเหมือนกับว่าเราได้เป็นการทบทวนตั้งแต่เข้ามายันถึงปัจจุบันด้วยนะครับเป็นความประทับใจที่ค่อนข้างจะห้ามลืมเลยทีเดียวขอบคุณครับนี่ล่ะคะนี่ล่ะคะก็มาสะดุดตรงหัวใจแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อของทุกคนก็แสดงเห็นได้ว่าทุกคนก็ใส่ใจทุกคนในกลุ่มก็ประมาณนี้ครับใครเอ่ยมาติดอ้าวพี่เขียวมาพี่เขียวคือประทับใจ6ขวบนะครับถ้าเด็ก6ขวบมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้นะครับคือมันเห็นว่าถ้าเด็กๆทุกคนเนาะตั้งแต่อายุตั้งแต่6ขวบถ้าได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้เขาจะได้ฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยผมคิดว่าโอกาสอนาคตประเทศไทยอาจจะดีกว่านี้แน่นอนครับผมใครติดแผ่นนี้คะส่งตัวแทนเร็วมาแล้วฮีโร่ของเราประทับใจตรงที่พี่เลี้ยงผมอยู่กลุ่มนี้ครับประทับใจพี่เลี้ยงตัวเองเห็นสัญลักษณ์ไหมเนี่ยเนี่ยประทับใจอันนี้แหละนะอันนี้พี่แอมประทับใจเนาะแสดงว่าเราไม่ทอดทิ้งเพื่อนที่มีบุคลิกกับภาพพิเศษเนาะอันนี้ดีมากนะคะค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็อยากให้น้องได้ลองดูซิว่าถ้าเราเขียนโดยที่มันไม่มีกรอบความคิดอะไรเนาะที่แค่มีเริ่มต้นกับท้ายเนี่ยพวกเรายังเขียนได้ดีขนาดนี้เนาะเดี๋ยวตอนบ่ายจะดูซิว่าถ้ามาเขียนเรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ